สวัสดีทุกคนนะครับวันนี้ก็ยังอยู่กับช anel ของ Zero Number และเกม Genshin Impact กันอีกเช่นเคยในครั้งนี้เราก็ยืนกับคอนเทนต์ข้อมูลบอสใหม่ใน 4.2 นะครับซึ่งตรงส่วนของบอสที่เข้ามาเนี่ยมีทั้งหมดด้วยกัน2ตัวนะโดยคลิปนี้ก็จะเป็นข้างของตัวบอสประวานนะครับในศูนย์ยักษ์กลางหมู่ดาวตัวนี้เคสของตัวละครนี้จริงๆแล้วเนี่ยเขาจะไปโผล่ในเนื้อเรื่องด้วยนะซึ่งพอปลดแล้วเนี่ยครับจะมาอยู่ตรงนี้เป็นด่านชื่อเงาจากต่างโลกนะแต่ว่าเนื่องด้วยทางผู้พัฒนาเนี่ยมีการอัปเดตตรงส่วนของตัวเกมเข้ามาเป็นระบบใหม่นะครับโดยที่เราจะสามารถเข้าตรงส่วนของตัวโดเมนแม้จะยังไม่ได้ปลดจากทางข้างของสมุดได้นะครับก็มาที่ตรงนี้แล้วกดมาที่เจ้านี่นะครับเป็นตรงส่วนของพาร์ทบอสวีคนะพอดีผมเล่นไปแล้วตัวส่วนของพวกนี้ก็เลยมาอยู่ข้างล่างนะครับเป็นจุดตรงนี้ซึ่งเคสการใช้ฟังก์ชันตัวนี้เนี่ยจะเกิดขึ้นต่อเมื่อเรามีตรงส่วนของเลเวลนักผจญภัยมากกว่า40นะครับถ้าใครยังน้อยกว่าอาจจะยังเข้าไม่ได้นะโอเคไหมครับทีนี้ไปว่ากันตรงส่วนของการจัดทีมกันบ้างนะสำหรับบอสตัวนี้เนี่ยต้องคุยก่อนนะครับถ้าใครมีอัพตัวละครของฟอนเทนอยู่แล้วเนี่ยก็สามารถเอาเข้าไปได้นะสามารถเอาเข้าไปช่วยได้นะครับแต่ถ้าไม่มีผมก็แนะนำว่าให้พกตัวละครที่เป็นตัวเบิร์สแบบพวกเกรดหนักๆเข้าไปด้วยนะครับอย่างตัวพี่จินลิเนี่ยค่อนข้างที่จะช่วยพอสมควรเพราะว่าตัววานเองจะมีการพุบๆๆขึ้นลงขึ้นลงบ่อยๆครั้งนะครับแล้วมันจะมีช่วงที่เราจะต้องทำการเบิร์สเกตยัดตรงส่วนของธาตุเนี่ยให้มันที่สุดอยู่นะครับแต่ถามว่าไม่ทำเป็นไรไหมคำตอบคือไม่เป็นไรนะครับเพียงแต่ถ้ามีก็ช่วยได้เยอะโอเคไหมทีนี้ตรงส่วนของเจ้าวานเนี่ยผมต้องมาคุยกันก่อนว่าผมจะเรียกเป็น2เฟสละกันจะได้ง่ายๆนะครับเฟสที่1เนี่ยก่อนอื่นเราจะเจอกับวานสภาพนี้คือเขาจะวิ่งขึ้นลงขึ้นลงจากตรงส่วนของตัวน้ำบรรพการนะครับเนี่ยครับก็ถ้าโจมตีส่วนใหญ่มันจะเป็นท่าที่กระโดดทับเราแบบนี้หรือบางครั้งเนี่ยก็จะมีการยิงเลเซอร์ใส่บนพื้นบ้างนะครับแล้วแต่เนาะแต่ว่าจุดสังเกตเนี่ยมันจะมีคล้ายลูกศรอยู่ใช่ไหมก็จะบ่งบอกทิศทางว่าเขาจะมาจากตรงไหนนะครับคีย์เวิร์ดของเราก็คือณจุดตรงนี้เนี่ยให้เราพยายามโจมตีเขาจนกระทั่งเกตที่เห็นอยู่ตรงนี้นะครับข้างขวาบนเนี่ยมันเต็มนะเพื่อให้เขาเข้าสู่เฟส2ให้เร็วที่สุดนะครับตรงนี้เราก็หลบตามปกตินะทีนี้ณตรงจุดนี้เนี่ยผมอยากให้เพื่อนดูนะครับก็จะเป็นหนึ่งในท่าใหญ่ของบอสจริงๆเราสามารถเอาพลังสสารวิญญาณเคาะได้หรือจะโจมตีปกติก็ได้แต่ถ้าสมมติเราไม่เคาะเนี่ยสิ่งที่จะเกิดขึ้นตามมาก็คือจะเกิดระเบิดขึ้นแบบนี้นะก็ถ้าสมมติพกตัวเกาะมาเนี่ยก็เป็นเรื่องนึงถ้าสมมติเกาะหนาพอก็พอรับได้นะครับทีนี้ตรงส่วนของบอสเนี่ยจะเข้าสู่เฟส2แล้วนะเฟส2เนี่ยเขาจะทำการดูดเราเข้าไปในท้องของเขาซึ่งในเคสตรงนี้สิ่งที่เราจะเจอก็คือทหารอบิสนะครับเราจะเข้ามาอยู่ในอีกมิตินึงก็ณจุดตรงนี้เนี่ยเขาจะมีตรงส่วนของเกาะอยู่นะหลักๆ ก็คือเราจะต้องเบิร์ดเกาะเขาให้แตกนะครับไม่มีกำหนดระยะเวลานะครับเพียงแต่ว่าถ้าสมมติเราไม่ระวังเนี่ยก็จะโดนฆ่าตายได้แบบง่ายๆเลยนะเพราะว่าเขาค่อนข้างจะตีแรงอยู่นะครับตรงส่วนของท่าโจมตีเนี่ยส่วนใหญ่ของในเฟสเนี่ยเขาจะมีการปาดาบแล้วก็วาร์ปเข้ามาฟันเรานะครับมันจะมีคล้ายๆกับตรงส่วนของโซ่หรืออะไรสักอย่างนะครับประมาณมิติแตกเนี่ยระเบิดออกมาด้วยนะก็ให้ระวังดีๆนะครับซึ่งตรงจุดนี้เนี่ยครับก็ยังคล้ายๆกับเฟสหนึ่งอยู่นะคือเขาจะมีท่าโจมตีบางอันที่จะสร้างตรงส่วนของลูกแก้วนี่ออกมาตรงนี้เราสามารถใช้พลังสสารวิญญาณทำลายได้หรือจะเบิร์สเกตใส่ก็ได้แต่ถ้าทำลายไม่ทันเนี่ยเขาจะเรียกลูกน้องมาตีนะครับมีหลายแบบมากเลยส่วนใหญ่ก็จะเป็นมอนสเตอร์ที่มีอยู่ในเกมนั่นแหละซึ่งจะออกมาใช้ท่านะครับประมาณ 2-3 ทีแล้วก็จะกลับสู่เฟสแบบเดิมอย่างนี้โอเคเรากลับมาสู่ตรงส่วนของเฟสประวาแล้วนะครับหลังจากที่ทุบตรงส่วนเกาะของเขาเสร็จนะก็จะเป็นแบบนี้เจ้าปาวานเนี่ยก็จะมานอนแอ้งแม้งให้เราตีนะฮะซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยถ้าสมมุติเพื่อนๆดาเมจมาพอนะก็จะสามารถฆ่าเขาได้ในจังหวะนี้เลยนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นนะตรงส่วนของบอสตัวนี้ก็มี achievement อันหนึ่งด้วยก็คือหากในกรณีนะครับเราปล่อยเขาไปเรื่อยๆอย่างนี้เนี่ยเสร็จปุ๊บทำให้เขาดูดเรารอบที่2เข้าไปนะในการต่อสู้1ครั้งเนี่ยครับเราก็จะได้ achievement พิเศษเป็นคู่มือท่องจักรวาล นะครับประมาณนั้นแหละชื่อของมันนะก็วนๆไปนะครับบอสตัวนี้ไม่ยากมากแล้วก็ไม่ได้บังคับท่าอะไรด้วยนะครับจะทำกิมมิกก็ได้หรือไม่ทำก็ได้นะครับไม่ได้ฟิกมามากนะเพียงแต่ว่าหลักๆก็คือขอแค่หาตัวที่มันพอดาเมจได้นะครับเอาให้บอสเนี่ยลงไปนอนได้ก็เป็นอันใช้ได้นะยังไงก็ตามนะคลิปนี้ก็จะประมาณนี้และถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และอย่าลืมกดดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดคลิปดีๆด้วยล่ะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าSee you next game, my friend. เจอกันนะครับ